อันนี้ต้องเข้าไปดูกฎหมายแต่ผมเข้าใจว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนของนายจ้างส่วนของลูกจ้างแล้วก็ส่วนของทางราชการผมก็คิดว่าทางราชการก็มีส่วนที่จะเข้าไปพูดคุยเป็น1ใน3แต่ว่าในขณะเดียวกันผมไม่แน่ใจว่าพอเข้ามาครม.แล้วถอดออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความไม่มั่นใจหรือความไม่ชอบมาพากลได้อันนี้ก็เป็นข้อที่น่ากังวลจริงๆก็น่าจะบริหารจัดการให้เสร็จภายในการพูดคุยว่าโอเคกรอบที่เห็นควรจะเป็นบางทีเราเป็นรายภาคีที่ดูแลเรื่องเฉพาะแรงงานอย่างเดียวเรายังไม่ได้ดูเศรษฐศาสตร์มหาภาคไม่ได้ดูเงินเฟ้อไม่ได้ดูว่าอาจจะเติบโตไม่ได้ดูผลิตภาพผลิตผลอาจจะหรืออาจจะดูก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแค่ตัวคูณ20กว่าเปอร์เซ็นต์สมมุติ23%อะไรผมจำไม่ได้แต่พอไปดูปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตัวเลขมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเพราะเปอร์เซ็นต์มันหายไปมันก็เลยเกิดออกมาเป็น2บาท3บาท10บาทในพื้นที่ที่มันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นก็คงต้องแนะนำให้ไปดูในรายละเอียดแล้วก็ไหนๆก็เป็นกระบวนการที่แม้แต่ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์เข้าใจว่ามีบางเรื่องที่จะต้องยกเว้นเพื่อที่จะให้ขึ้นมา300ตอนนั้นได้ก็ต้องเข้าไปดูในสูตรในช่วงตอนอดีตตอนนั้นตอนนี้ก็คงจะลักษณะคล้ายๆกันเช่นเดียวกันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยปล่อยไปตามสูตรเรื่อยๆก็จะขึ้นปีละ2บาท3บาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ